รายได้ OpenSea ร่วง 99% สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Crypto Talk ครับกับผมแซคโนบอดี้ครับผมเจอกันทุกวันครับ8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจากอเดเลดเซาท์ออสเตรเลียนะครับต้อนรับทุกคนครับที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีการลงทุนต่างๆเทคโนโลยีต่างๆนะฮะ AI NFTนะฮะผ่านทาง Crypto Talk นะครับรวมถึง CKB Studio ด้วยนะครับผมยังไงเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็ติดตามกันได้ทุกคลิปทุกคอนเทนต์ฮะโดยการกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของแพลตฟอร์มนะฮะเรื่องของ NFT นะครับอย่าง OpenSea นั่นเองนะฮะตอนนี้วิกฤตเหมือนกันนะข้อมูลเผยครับว่ารายได้ของ OpenSea เนี่ยร่วงลงถึง 99% ครับนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วนะฮะ2022นะครับตามข้อมูลจาก DApp Radar นะฮะวอลุ่มเทรดรายวันของ OpenSea ฮะแพลตฟอร์มตลาด NFT เนี่ยร่วงลง 24.88% แล้วก็ 30.87% ครับในช่วง30วันครับในขณะที่กระเป๋าเงินที่ยังคงเคลื่อนไหวได้ร่วงลง 15.13% ครับในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมานี้นะฮะแต่ว่าร่วงลงเพียง 0.44% นะฮะในช่วง1เดือนนะครับในขณะที่รายได้ของ OpenSea เนี่ยได้ร่วงลงตั้งแต่ช่วงกลางปี2022ครับโดยในเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะฮะ OpenSea มีรายได้ 61.33 ล้านดอลลาร์นะครับในขณะที่เดือนมีนาคมปีนี้นะฮะแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเหลือรายได้เพียงแค่ 172,330 ดอลลาร์เท่านั้นนะฮะร่วงลงถึง 99.72% นะฮะในขณะที่ค่าธรรมเนียมของ OpenSea เนี่ยได้ร่วงลงจาก 193.94 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคมปีที่แล้วครับลงมาอยู่ที่1.41 ล้านดอลลาร์ครับในเดือนมีนาคมปีนี้โอ้โหร่วงหนักมากนะฮะการร่วงลงของรายได้และก็ค่าธรรมเนียมของ OpenSea ครับตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วนะอาจมีสาเหตุมาจากการร่วงลงของราคาคริปโตครับในช่วงฤดูร้อนปี2022ครับในขณะที่ความนิยมใน NFT เนี่ยเริ่มจางลงนะจากปี2021ครับอย่างไรก็ตามครับการร่วงลงของวอลุ่มเทรดรายวันของ OpenSea เนี่ยอาจเป็นผลมาจากคำพิพากษาของศาลในคดีการเทรด NFT ภายในครับโดยข้อมูลจากสำนักข่าว Reuters ครับเปิดเผยว่าอดีตผู้จัดการ OpenSea ได้ถูกตั้งข้อหาทำการเทรด NFT ภายในและถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานช่อโกงแล้วก็ฟอกเงินครับเมื่อวันที่3พฤษภาคมนะครับก็ต้องบอกงี้ฮะNFT เนี่ยมันมีช่วงพีคอาจจะเป็นช่วงเล็กตื่นเหมือนตื่นทองอ่ะมันใหม่ในช่วงแรกๆอะไรนั้นมันก็ต้องมีการซาลงนะฮะเพื่อรอความเสถียรของระบบหลายๆอย่างด้วยความเคลียร์ชัดเจนหลายๆเรื่องนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงที่ฮิตแล้วก็เริ่มซาลงไม่ฮิตและเริ่มแต่ถ้าเกิดคนกลับมาเข้าใจใหม่มันก็จะค่อยๆกลับขึ้นไปแต่อาจจะไม่ใช่กราฟที่พุ่งปี๊ดละแต่ค่อยๆกลับขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆเสถียรผมเชื่อแบบนั้นนะครับมันเป็นคล้ายๆกันครับในทุกๆวงการนะฮะอะไรที่มาใหม่คนจะตื่นเต้นเสมอหลังจากนั้นมันจะเริ่มร่วงลงแล้วก็ขึ้นมาทรงๆและอยู่ตัวไปเรื่อยๆนะครับถ้าสิ่งนั้นพิสูจน์ได้จริงว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆดีจริงๆมันจะอยู่ได้อย่างนั้นอย่างถาวรไปเรื่อยๆยาวไปเรื่อยๆอย่างได้อย่างแน่นอนนะครับนี่เป็นวัฏจักรธรรมดาเลยของหลายๆธุรกิจนะครับผมก็เป็นเรื่องปกติฮะนะฉะนั้นก็ยังไงอย่าเพิ่งถอดใจกับ NFT ใครมีถืออยู่ก็ถือเอาไว้นะครับผมอย่าเพิ่งไปใจร้อนในช่วงนี้อะไรที่มันราคาตกๆแบบเนี้ยมันน่าซื้อมันน่าเข้ามันน่าเก็บนะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นโอกาสของหลายคนก็ได้นะฮะช่วงที่เป็นข่าวร้ายมันมักจะเป็นข่าวดีของคนที่เตรียมพร้อมไว้เสมอนะฮะแต่ช่วงที่เป็นข่าวดีของหลายๆคนอาจจะเป็นช่วงที่ไม่ดีเลยก็ได้อันนี้ใครจะไปรู้นะครับผมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาก็แล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันยังไงก็ฝากซัพพอร์ตช่องนี้ด้วยอย่างเป็นทางการฮะกดปุ่มจอยฮะเป็นเมมเบอร์เปย์รายเดือนแต่ถ้าไม่พร้อมไม่เป็นไรโอนมาเป็นครั้งคราวได้ฮะเป็น USDT หรือว่า BUSD ก็ได้ครับเลื่อนใต้คลิปนี้ฮะ copy wallet address ที่ให้ไว้แล้วโอนได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ฮะสวัสดีครับ